หาวนำไปครับฝนเพิ่งตกสวัสดีครับกันลายเรนเจอร์วันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแผนการจัดทีมครับเพื่อจะได้เข้าใจให้มากขึ้นว่าสามารถปรับเปลี่ยนใช้ยังไงได้บ้างมีกี่วิธีมีกี่แบบกดให้มันวิ่งเป็นเลขก็ได้แค่นี้แหละอย่างแรกทีมนี้นะครับเริ่มไปแล้วกันนะไม่ใช่ต้องเกิดน้ำก่อนว่าอธิบายเพิ่มเติมไงอันล่าสุดที่ผมทำลงไปก็คือแบบย่อๆเลยครับคือน่าจะเข้าใจได้ทั่วโลกไงเพราะบางคนก็ไม่ใช่คนไทยผมก็ภาษาอังกฤษอ่อนๆก็เลยทำภาษาอังกฤษล้วนไปเท่าที่ได้แต่นี้เขาเอาจะมาอธิบายเพิ่มสำหรับคนไทยน่าจะเข้าใจแบบละเอียดขึ้นอย่างแรกครับแผนที่เรียกว่าคลาสสิกก็คือทุกคนยุคก่อนนั้นเนี่ยยุคแรกใช้กันแบบนี้ทั้งหมดเลยโอ้ใจเย็นกลับไปก่อนนี่นะทีมก็คือประมาณนี้ครับ2ตัวเล็กครับเหมาชี้ไม่ได้นะเป็นแบบนี้แล้วกันนะอย่างแรกนี่ตัวเล็ก2ตัวครับเป็นตัวที่เรียกใช้งานได้เร็วครับคือให้มันออกตัวเร็วๆเท่านั้นแหละวิ่งออกมาขวางทางวิ่งออกมาเบรกเกมครับแล้วก็นะไปดูในเกมไปดิขยับนี่ครับที่ผมทำสัญลักษณ์อย่างนี้ครับก็คือย้อนอ่ะนี่ครับก็คือเห็นว่าจะคอยไปวิ่งขวางครับไปวิ่งชนเป้าหมายแค่นี้ครับไปตายอะไปตายเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สะสมแผงหลังครับเนี่ยตัวแผงหลังก็จะเราก็จะโจมตีเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเราสะสมแผงหลังได้เยอะเท่าไหร่ครับเดเมจมันก็จะยิ่งใส่เข้าไปในรุนแรงขึ้นครับช่วงแรกอาจจะเสียเปรียบบ้างถอยไปด้านหลังบ้างครับแต่ก็มาชนเรื่อยๆแบบคอยเบรกเรื่อยๆครับเนี่ยพอเริ่มเยอะละเดี๋ยวจะเล่นไปดูอีกนิดครับสักครู่สต็อปอันไหนวะสต็อปอันนี้งงเลยทำหลายอย่างเกินโอเคครับประมาณนี้โอเคเวลายังเดินอยู่ครับโอเคนี่ครับเวลาอย่างนี้ใช่ไหมพอสะสมได้เยอะพอครับเราอาจจะมีตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนไหนนี่ฝ่ายตรงข้ามมาเริ่มตายนี่ใช่ไหมตัวหน้ามันเริ่มตายแล้วตัวต่อไปก็ดันมาไม่ไหวแล้วครับฝ่ายตรงแนวหลังเขาน้อยกว่าเราแล้วเนี่ยแนวหลังเราเพียบเลยถึงจะโดนชุดใหญ่บ้างก็เถอะแต่ก็วิ่งมาชนเรื่อยนี่แหละครับแค่นี้เองครับชุดก่อนหน้านี้และยุคนี้ก็ยังใช้เหมือนกันนะแต่จะเปลี่ยนเป็นอีกอีโวอ่ะก็เป็นแบบขั้น2เนี่ยถ้าเราได้ใช้ตัวช่วยอะไรอีกนิดๆหน่อยๆอ่ะก็ทำให้เราแบบดันกลับได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ยคอยยังมีตายบ้างแต่แผงหลังครับเพียบเลยแผงหลังเห็นไหมนี่แหละพอเราเยอะกว่าโจมตีหนักกว่าเราก็จะเป็นฝ่ายโต้กลับครับส่วนตัวเล็กก็เอาไปชนเหมือนเดิมโอเคจบกับแผนแรกแผนต่อไปครับ Classic Continuous ก็คือใช้ตัวเดียวแล้วครับแต่จุดเด่นของมันเดี๋ยวรอดูในด่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่แค่ตัวเดียวครับตัวแทงแค่ตัวเดียวที่เหลือก็เป็นตัวโจมตีตัวอื่นก็ได้นะครับไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแนวนี้นะโอเคไปดูกันก่อนดีกว่า Classic Continuous ของเราโอเคครับนี่ครับดูมันออกมาต่อเนื่องเห็นไหมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเรเนี่ยเนี่ยวิ่งมาเป็นจังหวะเดียวกันเลยเนี่ยออกมาไม่ขาดสายเลยเห็นไหมนี่แหละเป็นข้อดีของตัวนี้ครับคือตัวหน้าชนตายตัวใหม่เติมตัวหน้าชนตายตัวใหม่เติมไม่ขาดครับมันต่อเนื่องครับตัวเดียวอยู่เลยครับ
ยุคก่อนหน้านี้ช่วงหลังๆครับคนหันมาใช้ตัว2ดาวตัวนี้แทนมันก็น่าจะประหยัดกว่าใช้ตัว1ดาว2ตัววิ่งชนไงที่สำคัญทำให้เราสะสมแผงหลังได้เพิ่มอีก1ตัวครับเนี่ยตัวยิงไกลเราได้เพิ่มอีก1ตัวนี่แหละรถได้เปรียบเลยตอนนี้ทำสะสมด้วยเมทได้เร็วขึ้นครับโอเคสรุปประมาณนี้ยังไงดีวะก็มาพูดถึงแผงหลังกันบ้างเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่น้องมีแนะนำให้ก็ยืนไกลๆได้ก็ยิ่งดีครับเพราะรุ่นใหม่ๆมันสเปรดมาถึงเราไงถ้าเรายืนหลบระยะสเปรดไม่ให้มันตายแผงหลังสะสมยังไงก็ได้ไม่ให้มันตายยิ่งยืนไกลๆยืนหลบมุมได้ยิ่งดีเลยแต่ถ้ายิ่งมันโจมตีสเปรดก็ยิ่งดีเหมือนกันก็คือเราก็จะสเปรดใส่ฝาตรงข้ามไปแรงขึ้นได้ดีขึ้นโอเคครับต่อไปอันนี้ข้ามเลยนะนี่ครับชุดคลาสสิก Evolution ครับ Evolve ตัวแทงของเรากลายมีสกิลชิลด์ด้วยครับก็คือตอนนี้เราไม่ต้องส่งไปตายแต่ก็ตายอยู่ดีนะ แล้วแผงหลังเราตัวไหนก็ได้นะครับน้องเลือกเอาเท่าที่น้องมีอ่ะคือถ้ามันยังไม่ดีพอก็ไปอัปเกรดไปเพิ่มเลเวลไปรวมร่างครับจะมีแค่นี้จริงๆอ่ะส่วนสกิลก็แล้วแต่ครับพิษเป็นวินาทีไอ้พวกโจมตีเดเมจทุกวิเนี่ยมันจะดีตรงถ้ามันตายแล้วสกิลยังอยู่ครับผลของสกิลยังอยู่คือขอให้มันได้ออกสกิลฝ่ายตรงข้ามยังไงก็โดนครบทุกเดเมจส่วนอย่างไอ้ตัวนี้ถึงจะโจมตีทีเดียวก็เซนดี้แต่สกิลออกสกิลหมู่ครับแล้วออกพวดเดียวจบเลยครับอาจจะทำเดเมจได้น้อยกว่าหน่อยแต่ไม่ต้องรอเวลาครับทีเดียวจบอันสกิลนี้น้องต้องไปอ่านรายละเอียดกันเพิ่มเติมเอาถ้าให้ดีสุดก็คือยืนไกลๆครับยืนไกลๆตีเร็วๆสเปรดได้ยิ่งดีมีสกิลเจ๋งๆก็ดีด้วยประมาณนี้ครับไปหาเอาเท่าที่มีส่วนแนวหน้าก็เป็นตัวติดชิลติดโล่ครับอ่ะไปดูกันคร่าวๆก็พอมีอันนี้แล้วมันง่ายแล้วล่ะแผนนี้ก็เหมือนกับที่เรียกว่ายื้อไงคือเบรคเขาไว้ให้ได้นานที่สุดแหละแล้วก็สะสมแผงหลังแล้วได้อย่างนี้นะ8วินาทีอ่ะแล้วตัวใหม่ยังขึ้นได้อีก8วินาทีอ่ะตอนนี้ก็แผงหลังแบบไม่ระคายเคืองเลยสะสมไม่ได้เรื่อยๆเลยนี่ครับได้เปรียบมากเลยที่สำคัญยืนให้ห่างครับถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวสเปรดมาถึงก็สะสมไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเดเมจมหาศาลครับแล้วก็กระตุกโคตรๆด้วยโอเคส่วนอันนี้เป็นอันที่แบบพิเศษมานิดนึงก็คือด่านหลังๆมันเมื่อกี้เห็นป่ะผ่านง่ายๆเลยใช่ไหมด่านเมื่อกี้แต่พอมาด่านหลังๆมันโอ้ตัวบอสมันโหดเว้ยทำไงกับมันดีอะคือถ้าน้องมีตัวที่เด็ดกว่านี้กว่าพิงโคนี่เขาแล้วแต่นะตัวที่มันติดสตันได้แช่แข็งกลุ่มได้เอาเลยอันนั้นเจ๋งกว่าแต่อันนี้เป็นตัวที่ทุกคนสามารถมีได้ไงปีจัดมาประมาณเนี้ยแล้วแกะถึงจะไม่มีสกิลแต่มันก็คือยืนไกลครับโอกาสรอดกับทุกจากการโจมตีของตัวอื่นมันสูงมากก็เลยเอามาใช้ครับไม่มีสกิลว่ายืนไกลเดินเร็วคือเดินปกติอะไรประมาณเนี้ยเดินไม่ช้าแล้วก็โจมตีไม่ช้ามากที่สำคัญสเปรดด้วยโอเคก็เลยจัดเข้าทีมนี้ครับอันนี้มาสำหรับเจอตัวใหญ่ๆเก่งๆครับรู้จักผลของการใช้สกิลสโลว์ครับไปดูกันในด่านเนี่ยพิงโคนี่มันดีเห็นป่ะมันเติมเกมพรวดเลยเห็นป่ะวิ่งนำก่อนเลยบอสมาแล้วครับด่านนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะสกิลพิษไม่รู้มันซ้อนกันหรือเปล่าแต่พิงโคนี่ออกสกิลอะเป็นรูปนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมก็คือติดสโลว์แน่นอนครับแล้วบอสมันจะโจมตีช้าลงมากครับก็เหมือนตายไปแล้วเนาะถ้าโดนสกิลแปะ
นอกจากมันจะเก่งจริงๆอ่ะอย่างนั้นก็เหนื่อยนิดนึงแต่เพราะสโลว์ได้เนี่ยทำให้เราแบบถ้าชิลเราตั้งไม่ทันเนี่ยก็ได้ตัวสโลว์มาเบรกถึงจะทะลุมาก็เบรกได้สักตัว2ตัวก็ยังดีอ่ะเป็นตัวช่วยเบรกเกมแล้วกันประมาณเนี้ยแต่จะดันก็ไปยากเหมือนกันครับเพราะมันก็ตัวสว่านนี่โหดครับก็คือไอเทมครับเตรียมช่วยเลยถ้าจะเจอตัวสว่านเนี่ยแช่แข็งไปอะไรไปแค่ยัดให้มันติดป้อมครับโอ้จบซะละใจเย็นสิยังพูดไม่จบเลยคือ จะเจอสว่านเนี่ยก็จัดทีมประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ยันไปให้ติดป้อมครับแช่แข็งสักทีครับแล้วเอาตัวชิลไปตั้งไว้ให้ได้ครับที่เหลือก็ฝากทีมงานสปาร์ตครับพูดถึงเพิ่มคือตัวที่มีสกิลถ้ามันออกสกิลครับเดเมจจะไม่ทำลายสิ่งก่อสร้างไงเดเมจมันจะเข้าแต่เลนเรนเจอร์เข้ากับตัวศัตรูอย่างเดียวแกะก็จะเป็นประโยชน์ครับก็คือแกะตีธรรมดาครับสปาร์ตโดนฐานแน่นอนและอินเดียนโคโทนี่เหมือนกันถ้าตีธรรมดาก็โดนฐานแน่นอนครับเพราะสปาร์ตแต่ถ้าออกสกิลอย่างเงี้ยควักขวดพิษมาเนี่ยก็คืออันนี้แต่จะโดนแต่เรนเจอร์ครับเซนดี้ก็ดูจะเป็นจุดอ่อนเพราะโจมตีเดียวครับแล้วออกมาเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ทำเดเมจต่อป้อมเลยครับและออกสกิลถึงจะสกิลสเปซแต่สกิลทุกอย่างที่บอกครับสกิลมันจะโดนแต่ฝ่ายศัตรูตัวเรนเจอร์ตัวศัตรูอย่างเดียวไม่โดนเดเมจกับป้อมครับโอเคจบแค่นี้แหละพอผ่านอย่างนี้แล้วพี่ไปอะไรต่อวะโอ้ผู้ใหญ่คนเดิมอ๋อไปเปรี้ยวกับ228ครับก็ดูนิดๆแล้วกันมีน้องบอกว่าไม่ผ่านไงก็เลยมาลองเอ้ยอย่าลืมอีกอย่างครับไปแต่ข้ามเข้าไปในฉากก่อนไงดีล่ะพี่นั่นแล้วไงพี่ไปอัปเกรดพลังโจมตีกับเพิ่มเลือดอะทำให้ท่านน้องทำตามนี้แล้วไม่ผ่านก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนอันนี้เป้าหมายคืออะไรวะชนเหรอจำไม่ค่อยได้เล่นไปหลายฉากเหลือเกินนี่ครับเบรกได้เนี่ยแค่นี้เองเอาชิลมาเบรกครับแล้วมีตัวสโลว์ด้วยครับหลายๆตัวมันโดนอ่ะเนี่ยหลุดมาได้แล้วก็เลยพัดกลับดีกว่าอันนี้ครับเป็นเทคนิคสมัยก่อนครับเทคนิคสมัยก่อนก็คือย้อนไปนิดคือเป้าหมายไม่โอ้โหมาขวางจอยอีกแล้วเราก็รักเพื่อนเนี่ยแต่ไม่ต้องขวางไปก็ได้คือเป้าหมายที่แรกที่เรายืนชนเนี่ยไม่ได้ก็บางทีก็รู้นะว่ามันผลักกลับยากผลักไม่ไหวหรอกมันเก่งกว่าเราแต่เป้าหมายเราเคยจะยัดป้อมครับแต่ฉากมันกว้างครับอ่ะเดี๋ยวดูพอพายุพัดละเห็นไหมกว้างขนาดนี้กว่าจะวิ่งมาถึงอ่ะเราน้ำแข็งเดินไปครึ่งทางแล้วไงเรายังไปไม่ถึงตัวเลยแบบพัดเสร็จก็ต้องแช่แข็งแช่ใช่ไหมเราก็แบบโอ้โหเสียเปรียบโคตรเลยสิ่งที่เราทำก็คือเปรกมันแล้วก็สะสมกำลังครับคือถ้าเรียกจากฐานเราอะคือแบบถ้าเพิ่งเริ่มเกมไปสักนิดนึงแล้วพัดไปเลยเนี่ยแผงหลังเราจะยังน้อยอยู่ครับและที่สำคัญวิ่งจากฐานครับมานี่มันไกลถ้าวิ่งจากจุดนี้จุดที่เราตั้งรับมานี่มันใกล้กว่าโอเคไหมมันก็จะมีโอกาสช่วงเวลาในการทำเดเมจได้เยอะกว่าครับฉะนั้นที่มาชนมาเบรกตรงนี้ก็คือสะสมกำลังครับและบางคนเขาก็ยอมนะคือยอมแบบเดินฆ่าได้ก็ฆ่าไปถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆครับพอได้จังหวะแบบเยอะจริงๆอ่ะก็ค่อยพัดกลับทีเดียวครับแล้วก็ตุ้มใส่ป้อมเหมือนเดิมครับนี่แหละครับเทคนิคอีกเทคนิคนึงเนี่ยเห็นป่ะวิ่งมาก็ได้เยอะละคือถ้าแบบอยากถล่มป้อมไงบางทีก็ตั้งชิลไปก่อนก็ได้ครับสะสมกำลังไปก่อนแล้วพอคิดว่าได้เยอะพอแล้วค่อยพัดกลับไปทีไปในทีเดียวครับอันนี้ก็ถือว่ายากนะคือถ้ามีตัวดีกว่านี้ก็จัดการเถอะไม่ต้องเล่นเหมือนเป๊ะๆก็ได้พิงโคนี่อาจจะไม่เหมาะก็ได้ครับ
ือได้ตัวสแปร์จะเยอะก็ดีอะแต่ตัวชิลนี่ก็ควรมีอะต้องมีบังคับให้มีด้วยไม่งั้นก็ไม่มีทางผ่านง่ายๆหรอกโอเคไปผ่านต่อไปเลยแล้วกันยาวนะมาแล้วครับถึงการถล่มป้อมครับก็จะเป็นเทคนิคเดียวกับเมื่อกี้นั่นแหละคือพัฒนามาจากชุดเมื่อกี้เพราะเราเริ่มแบบศึกษาแล้วไงว่าโอ้โหยื้อไปแล้วสู้ไม่ไหวมันไม่หมดสักทีไงใช่ไหมต้องเราต้องถามคนรุ่นเก่าๆว่าถึงจะตื้อยังไงโอ้โหมันไม่ตายสักทีมันไม่จบสักทีเว้ยมันไม่ยอมมันออกมาเรื่อยๆเลยกดจนเมื่อยแล้วก็ไม่จบสักทีแล้วเราก็เลยคิดแผนยัดป้อมมาครับจนสมัยก่อนมันทำสบายไงเลือดป้อมมันน้อยสมัยนี้มันยากแล้วเพิ่มเลือดป้อมแต่ก็ทำได้อยู่ครับนี่ครับตัวที่จำเป็นสำหรับการถล่มป้อมก็คือตัวสแปร์ครับนี่ฮะสองตัวหลักเนี่ยโคบี้นี่ตัวเดียวเขาทะลวงโลกแล้วเนี่ยโคบี้สกิลมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตัวเองครับตีเร็วเดินเร็วนี่ครับถึงจะพัดกันไกลๆครับเดี๋ยวไปดูว่าพี่ทำอะไรมีความสามารถครับตีเร็วและเดินเร็วขึ้นถ้าสกิลติดแล้วก็ตีสแปร์ด้วยใช่ไหมอย่างที่บอกก็คือก็ติดสกิลก็คือสกิลมันเพิ่มความสามารถให้ตัวเองครับสกิลมันไม่ได้ไปโจมตีป้อมฝ่ายตรงข้ามตีตัวฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ออกเดเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจะเป็นแค่ตีธรรมดาแต่ตีเร็วขึ้นเท่านั้นเองและลอนครับคู่ชีวิตมาด้วยครับเพิ่มแอตแทก2เท่าครับนี่ครับปล่อยไปเลยครับโคบี้แต่ก็ถือว่าเดินช้าครับและดูจังหวะที่พี่พัดนะพี่พัดตอนไหนเอ่ยดูดีๆนะเนี่ยเตรียมพายุละเนี่ยสกิลติดครับรู้สึกจะกดอะไรเดียมีแนวคิด2แบบครับอันนี้เห็นป่ะภาพตัวนี้สกิลติดน่าจะติดก่อนพายุฉากแรกครับตัวโหดเข้ามาใช่ไหมเราจะไม่ยอมเสียตัวทำเดเมจฝ่ายเราไงเราก็เลยชิงพัดกลับไปก่อนและโชคดีเขาสกิลติดด้วยหรือเหมือนที่พี่เล่นในแบทเทิลโหมดพี่ก็อาจจะเน้นตอนรอให้ฝ่ายเราสกิลติดก่อนครับให้โคบี้สกิลติดก่อนพอสกิลติดเห็นไหมครับวิ่งไปพวดนี่แหละอีกตัวยังอยู่นี่อยู่เลยอีกทีอันนะดูนะสังเกตพายุสกิลติดว่าวิ่งตามพายุทันอ่ะโหดไหมล่ะ แค่นี้แหละถ้าเขาติดสกิลคือวิ่งตามพายุทันนะทำให้ระบับมาถึงก็วิ่งมาทำเดเมจไปแล้วหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่เมื่อสุดถล่มป้อมครับไอเทมต้องใช้ให้คุ้มครับครบทุกวินาทีครับตัวติดโล่ไม่ต้องก็ได้ครับถ้าคิดว่าตีจบภายในระยะไอเทมครับแต่ถ้าคิดว่าไม่จบครับก็จะออกเป็นแนวนี้คือ2ทีมหรือทีมเดียวก็ได้แต่มีตัวชิลด้วยแล้วตัวโจมตีไกลที่เยอะขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นดับเบิ้ลทีมครับคือมันบางทีมันความสามารถมันไม่อยู่ในทีมเดียวไงจากทีมนี้ครับเราจะใส่ตัวโล่มาแล้วก็ตัวบัฟโจมตีแต่เดเมจจะพอไหมถ้ามีอยู่แค่นี้ก็ยากนะตัวชิลมันก็มีแต่ชิลตัวเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่ไงเนี่ยก็เลยมาอีกตัวเอาสโลมาแถมอีกตัวครับและชิลอีกตัวเลยเพื่อเข้ากับอีกทีมแล้วก็ตัวโจมตีไกลๆได้พวกนี้ครับจะได้แบบเดเมจครบทุกส่วนแล้วก็ไปลุยแบบปกติอะดูตามในคลิปแล้วกัน228เหมือนเดิมด้วยดูซิพอเราเริ่มยังไงครับไปโคบี้ครับเพื่อลุ้นให้มันออกสกิลไงจะได้วิ่งตามพายุทันเนี้ยกดรอละตีครั้งแรกไม่ติดครับอันนี้ยอมครับนี่ติดสกิลแล้วครับแต่ตาย
แต่อีกตัวเตะสกิลพอดีครับก็วิ่งตามพายุไปอัดได้ทันครับรับจอไปแล้วครับว่าวิ่งมาถึงแล้วโชว์จังหวะนี้ก็ทำเดเมจรอเพื่อนไปครับหลังจากนี้ก็คอยแค่สลับทีมครับใครที่ยังไม่ผ่านด่านก็ยังต้องกดเองก่อนใช่ไหมในรอบแรกก็แนะนำว่ากดเล่นทีมเดียวไปก่อนแล้วกันนอกจากแบบศัตรูมันหลากหลายอ่ะอย่างตัวสว่านอย่างเงี้ยที่โจมตีไกลแล้วระยะสเปรย์เยอะเหลือเกินก็เห็นไปแล้วก็ตัวอะไรโยก้าอะไรเนี่ยที่โจมตีใกล้อ่ะแต่ก็สเปรย์ไกลครึ่งฉากเกย์ครับไปแผนต่อไปนี่ก็ห้าวหาญครับเล่นให้ดูอีกรอบแผนเดิมแล้วครับติดสกิลเสร็จพัดกลับเลยเพื่ออะไรเพื่อวิ่งตามพายุครับเนี่ยวิ่งตามทันพายุอะโคตรชอบเลยโอเคต่อไปเป็นแผนสุดท้ายครับอันนี้รู้สึกคิดขึ้นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจคือตอนเล่นอยู่ตั้งแต่ด่าน104-108เลยมั้งแต่เท่านั้นแหละคือบางทีก็เบื่อไงมันตีสเปซไงแล้วเพื่อเราตายอ่ะเราก็เลยเอ้ยงั้นเราโจมตีไกลดิก่อนที่มันจะมาถึงตัวยุคนั้นก็ยังไม่มีสกิลนะแต่มันก็พอได้อ่ะแต่เขาต้องเบรกเกมช่วงยกต้นก่อนแช่แข็งไปก่อนเนี้ยเพื่อสะสมแนวหลังเราให้เยอะที่สุดพอมารุ่นนี้ครับเรามีตัวสโลครับมีบัฟโจมตีครับทุกอย่างครบครับทีมนี้จะแพ้ทีมไหนพูดก่อนเลยแล้วกันนะไปดูความสามารถก่อนดีกว่าเออกดผิดเออไปนี่ครับจะได้เห็นนะพอติดสโลว์แล้วก็บอสก็บอสเถอะติดปั๊บโจมตีได้ครับตอนนี้อาจจะดูง่ายไปครับเพราะไม่มีด่านที่ทีมแนวนี้ผ่านได้อีกแล้วครับเอามาชนะไอ้ตัวกระถางล้วนๆเลยครับกระถางมันสเปรดไกลไงฉะนั้นเราอย่าให้มันโจมตีได้ครับมันสเปรดไกลแต่มันต้องมาโจมตีใกล้ๆเราครับก็อย่าให้มันมาถึงตัวแค่นั้นเองจบอย่าตายแต่ตรงนั้นเลยโอเคก็พูดก่อนแล้วกันว่าทีมนี้แพ้ทางทีมแนวไหนก็คือทีมที่ฝ่ายตรงข้ามมีตัวโจมตีไกลครับจบเลยและยิ่งด่านใหม่ๆเนี่ยโจมตีไกลด้วยสแปร์ด้วยแรงด้วยครับตายยกหมู่ครับคือด่านนี้เอาไว้สำหรับมือใหม่ไว้ผ่านตัวกระถางเท่านั้นเองเริ่มต้นมาก็อาจจะกดแช่แข็งไปก่อนก็ได้ครับตอนกำลังจะโดนอัดเนี่ยกดแช่แข็งไปก่อนเพื่อสะสมกำลังกำลังเยอะก็ค่อยลุยที่สำคัญก็คืออย่ามีแนวหน้าเลยครับเพื่อไม่ต้องกดลงมาก็ได้ครับคือถ้ามีแนวหน้าแล้วไอ้ตัวกระถางมันได้โจมตีอะเสร็จดิจะมีประโยชน์อะไรตายอยู่ดีอะเข้าใจนะคือทีมอย่างเงี้ยไม่ถ้าจะมีแนวหน้ามันก็เป็นเกมเป็นสายคลาสสิกไปแต่นี่คือสายแบบก็ได้เฉพาะด่านนี้แหละด่านหลังๆไม่ได้ละเอาไปสู้กับตัวเต่าก็เถอะมันโกงไงมันโจมตีใกล้ก็จริงแต่วิ่งเร็วครับสโลว์ไม่ทันเลือดเจอด้วยไงมันกระโดด2ทีถึงตัวจบเลยก็อันนี้ก็เอาไว้แค่ด่านเนี้ยด่านตัวกระถางตัวด่านเดียวที่เหลือหมดจากนี้ก็เกลี้ยงแล้วแล้วก็ห้ามมีตัวแนวหน้าเนี่ยเพื่อนส่งมาช่วยเนี่ยโอ้เสร็จแล้วเนี่ยเพราะอย่างตัวกระถางถ้ามันได้โจมตีสเปซปุ๊บหายไปครึ่งทีมโอเคครับอะไรก็จบลงที่ตรงนี้แล้วกันแต่ละแผนต้องไปปรับเปลี่ยนกันเอานะครับไปลองไปอะไรให้มันเข้ากับนิสัยตัวเองก็ได้
แล้วก็กลับสู่สายคลาสสิกแล้วครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเล่นสายนี้นะโอเคก็ไปปรับเปลี่ยนใช้กับทีมของตัวเองครับเกมมันก็มีแค่นี้ละหลังจากนี้ก็คือจะเป็นขั้นสูงแล้วจะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวละคือถ้าบ้านรวยอะเราก็จะเห็น8ดาวล้วนๆอะ8ดาวล้วนๆจัดไปเล่นได้ก็เล่นไปก็ดูสมดุลแร่ในการใช้ด้วยเหมือนกันแต่สำหรับบางคนที่มีแบบบางตัวเงี้ยพี่มีหมัดไฟเงี้ยพี่ก็ต้องหนุนให้หมัดไฟมันเด่นก็อาจจะมีแทงไม่ต้องเลยเน้นโจมตีไปเลยครับหมัดไฟมันเน้นโจมตีก็เลยจะเป็นสายเท่าที่เห็นโจมตีมากก็ไม่ดีก็ต้องมีตัวเบรกเกมก็ต้องหาแผงหลังมาเบรกเกมครับก็ได้พิงโคนี่มาคอยเบรกโอเคครับประมาณนั้นแหละคือต้องปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองครับแต่พื้นฐานมันมีแค่เนี้ยลองเล่นด้วยพื้นฐานไปก่อนครับแล้วได้ตัวใหม่มาก็ลองใส่ทีมดูใส่ตำแหน่งไหนดีตัวสปาร์ตใหม่มาเพิ่มก็อาจจะเอาเซนดี้ออกหรือมีตัวเลือกเยอะๆสกิลแล้วข้างหน้าโจมตีข้างหน้าดีๆก็เอาแทงออกอีกออกไปสักตัวครับมีประมาณนี้นะครับโอเคขอให้สนุกกับการปรับเปลี่ยนทีมนะครับสวัสดีครับ